ื่อก่อนนี่ถ้าเล่นสไปเดอร์แมนนี่คู่ต่อสู้นี่ถ้าโดนกูงัดแอร์คอมโบนี่ปล่อยจอยเดินกลับบ้านไปได้เลยคือไม่ได้แตะพื้นอีกเลยไม่ห่วงอะไรเลยกับการที่เขาจะเล่นเกมเพราะเราเชื่อว่าเราแบ่งเวลาให้เขาได้เหมือนที่เราแบ่งให้ตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เป็นเด็กติดเกมที่ไม่ได้เสียอะไรเลยในชีวิตถ้าวันนึงลูกมาสกิปออกป้าอยากเล่น GTA อ่ะชัวนะดีเจเผือกครับหรือว่าเซอร์ทาโร่ยามาเน่ครับผมจริงๆก็เริ่มต้นอย่างที่พอจะทราบก็คือทาโร่เนี่ยมันแปลว่าเผือกแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อที่อยู่ในเกมใช่ไหมครับก็เข้าไปเรียนวิชาวิจัยครับอาจารย์ที่หน้าชั้นก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตารางทาโร่ยามาเน่กันว้ากูง่วงๆอยู่กูตื่นทาราตารางอะไรนะทาโร่ยามาเน่เฮ้ยแล้วชื่อมันก็เลยติดหูเรามากคำว่าทาโร่ยามาเน่ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นทาโร่ยามาเน่มาตลอดเลยซึ่งทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยมันเป็นตารางเกี่ยวกับอะไรแต่กูได้แค่ชื่อมาก็รู้สึกว่าคุ้มละเมื่อก่อนที่จะไปอารวาสอยู่ตามสามแยกเกษตรเคาน์เตอร์ฮิตๆเนี่ยไปในชื่ออื่นตอนนั้นเนี่ยถ้าใครเจอMilky Wayที่แปลว่าทางช้างเผือกโน้ตตูนโมบายไลฟ์เนี่ยผมเองไม่ได้เคยเอาทาโร่ยามาเน่ไปใช้เลยเมื่อก่อนแยกเกษตรมันจะเป็นร้านเจอะมากนะร้านใหญ่ใหญ่ไอ้ดีเจโบเนี่ยก็จะมารับเราแล้วก็มาอยู่กันที่แยกเกษตรมาเล่นเคาน์เตอร์กันก็ถือว่าติดระดับท็อปๆนะคือไม่ได้จะแบบป่วยตัวเองแต่ว่าเราเป็นคนที่มีสกิลเล่นเกมค่อนข้างใช้ได้ถ้าเคาน์เตอร์นี่ก็แยกเกษตรนี่รวมเอาชั้นนำทั้งนั้นเราก็ติดท็อป3ของตารางอ่ะคิวสูงอยู่เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันถ้าแรกๆ B31 B82 ก่อนนะซื้อ84ซื้อระเบิดด้วย82ใส่เกราะเฮ้ยจำได้อยู่13ปืนอะไรครับ13เป็น Desert Eagle ไงปืนสั้นเฮ้ยยิงปังปังใหญ่และนี่ก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงครับยังคงเป็น9ตัวหลักนะครับเอ้ยเวสแฮมตีเสมอป่ะธนวัฒน์เปิดมาเมเฮอร์เรียบร้อยครับเราจบแล้วครับตอนนี้ลุ้นสนามอื่นอย่างเดียวครับแล้วก็ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับจะได้ชูถ้วยครับถ้วยมาแล้วครับธนวัฒน์ซอยครับซอยแล้วเฮครับนี่ปิ้นสกรีนเลยสวยงามครับทำไมเราถึงได้เห็นพี่เผือกเล่นเกมนี้เกมนี้นี่เล่นนานมากครับเล่นตั้งแต่ developer ที่ทำเกมยังอยู่กับค่ายเก่าอยู่เลยยังเป็น championship manager อยู่เลยชื่อ CM อยู่เลยวิธีการที่จะได้เล่นเนี่ยยากเย็นมากเพราะว่าที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ทุกคนก็จะมีร้านป้าก็คือร้านเกมที่อยู่แถวบ้านจะมีคอมตัวเล็กๆอยู่ตัวนึงตัวเดียวในนั้นก็จะลงเกม CM ไว้แล้วก็ยืนรอเล่นไอ้เกมตู้ก็เหลือบไปเห็นว่ามีพวกแบบรุ่นใหญ่เขาก็เล่นเกมนึงกันอยู่เป็นเกมแบบจัดทีมฟุตบอลแล้วก็ดูโอ้มีนักเตะจริงๆที่เรารู้จักด้วยว่ะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เด็กชายเผือกต้องทำเนี่ยก็คือต้องรีบตื่นแต่เช้าประมาณ 6-7 โมงแล้วก็ขอตังป้าไปเล่นเกมรีบนั่งรถกระป๋อเนี่ยไปเพื่อให้ไปถึงร้านเกมให้ได้เร็วที่สุดไปช่วยป้ายกมูลี่เหล็กเปิดร้านเพื่อที่จะได้เข้าไปเล่นไอ้คอมตัวนี้เป็นคนแรกแล้วกูนั่งยาว6ชั่วโมง8ชั่วโมงพอกูลุกทีคนอื่นถึงค่อยได้เล่นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีตัวเดียวคอมแม่งมีตัวเดียวในร้านคือถ้ามึงพลาดหรือมึงไปไม่ทันแล้วไอ้พี่หาอะไรสักคนมันมาเล่นเนี่ยยาวมึงกลับบ้านได้เลย CM เนี่ยเล่นตั้งแต่ไม่มีแอนิเมชันเคลื่อนไหวใดๆเลยแม่งเป็นเกมที่ไม่น่าสนุกด้วยประการทั้งปวงมีแต่คำบรรยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นกันเข้าไม่เข้าหลุดเดียวหรือเปล่าวะแล้วยิ่งแล้วถ้าเข้าเนี่ยมันจะเขียนว่า is go แล้วก็กระพริบจนเขามีการแยกค่ายกันฝั่ง developer ก็มาตั้งค่ายกันเองทำเกมกันเองในชื่อ Football Manager หรือ FM แล้วจำได้ว่าครั้งแรกที่มันเริ่มมีการเคลื่อนไหวคือเริ่มเห็นในสนามน้ำตากูจะไหลมันจะเป็นเริ่มจากเป็นตัวกลมๆวิ่งในสนามบอลวิ่งๆแล้วก็มีลูกบอลเตะไปเตะมาโอ้ยเกมฟุตบอลที่เราเล่นตั้งแต่เด็กโอ้ยมันวิ่งได้แล้ววะแล้วเชื่อไหมว่าพอกลับมาเล่นในรอบนี้เราเห็นมันเดินขึ้นรับถ้วยน้ำตากูจะไหลจริงๆมาหรือยังเรียบร้อยและนี่คือบรรยากาศของการรับถ้วยนะครับของนักเตะโบตันครับโอ้โหมาแล้วครับแล้วนี่ครับเซอร์ทาโร่ยามาเน่ครับเป็นคนส่งมอบถ้วยกับกัปตันทีมครับคันตูครับอับราฮัมคันตูซอยเท้าแล้วชูครับเรียบร้อยแชมป์พรีเมียร์ลีกครับไอ้โอ้โหภาคที่แล้วเนี่ยเป็นภาคที่เราเอากลับมาเล่นในรอบเกือบ10ปี
ช่วงแรกๆเราก็ไม่ได้สตรีม FM ก็จะสตรีมจากคอนโซล Play 5เพราะว่าเราไม่มี PC FIFA มั่งเปิดซองมั่งอะไรเงี้ยจำได้ว่าเห็นข่าว Epic Store แจกฟรี Football Manager เพิ่งซื้อโน้ตบุ๊กทำงานมาตัวหนึ่งก็เลยโหลดฟรีมาเล่นสตรีมผ่านโน้ตบุ๊กตัวเดียวแล้วปรากฏว่าแม่งคนมาดูอะไรกันเยอะแยะวะกลายเป็นว่าเกมที่เรากะเล่นให้หายคิดถึงขำๆเริ่มค่อยๆกลายเป็นเกมหลักที่เราสตรีมขึ้นมาเกมที่ไม่น่าจะสนุกมันเหมือนไปสร้างโลกที่เราเชื่อมระหว่างคนดูกับตัวเราขึ้นมา Football Manager มันเป็นเกมที่ต่อสู้กับกิเลสของคนสูงมากถ้าแพ้ก็โหลดแล้วก็มาเตะใหม่ถ้าเราก้าวข้ามผ่านกิเลสนี้ได้อะจะพบกับดราม่าที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นปีแรกที่โบตันมีลุ้นได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกตั้งแต่กลับมาเล่นในรอบ10ปีขอแค่เสมอเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกทันทีวันนั้นเราไปเยือนแบล็กเบิร์นมันคือบวยของตารางเราแพ้แบ็กเบิร์น 2-0 ชนิดที่สู้ไม่ได้ขึ้นไปเอาสูตรมาใส่นะจะรอรับถ้วยอยู่แล้วตายคาสูตรจริงเรากดรีเซฟครั้งเดียวก็ได้แล้วก็เตะใหม่เราก็คงได้แชมป์เลยเราว่าจุดหนึ่งที่ทำให้เราอินกับมันคือเราก้าวข้ามกิเลสมันได้แล้วเราก็เลยสนุกไปกับการแพ้สนุกไปกับการชนะเออถ้าเป็นเมื่อก่อนเกมที่เพื่อนจะไม่เล่นด้วยแน่ๆคือ Marvel ครับ Marvel Super Hero เพราะว่า99 Hit Air Combo นี่กูก็ได้จากร้านป้านะเมื่อก่อนนี่ถ้าเล่น Spider-Man นี่คู่ต่อสู้นี่ถ้าโดนกูงัด Air Combo นี่ปล่อยจอยเดินกลับบ้านไปได้เลยคือไม่ได้แตะพื้นอีกเลยนะคือเล่นเก่งมากๆอ่ะ อ๋อเมื่อก่อนไอ้ Winning ก็พอได้นะ Winning ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆของรุ่นเหมือนกันถ้าเล่น Winning เนี่ยพวกไอ้โบเนี่ยจะค่อนข้างโมโหเพราะว่าเราจะกักไม่ค่อยบอกเทคนิคเท่าไหร่ภาคแรกๆเนี่ยจะมีกดยิงปุ๊บแล้วกดกากบาททันทีเนี่ยจะปั่นสายโป้งที่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นล็อกอะแล้วเวลาเราเอียงมาแบบองรีเนี่ยเราจะยิงอย่างเงี้ยสายโป้งเพื่อนเฮ้ยเฮียบอลแม่งโค้งไอ้เฮียมึงยิงไซได้ไงอะเปล่ากูก็ยิงปกติทำไมมึงยิงไม่โค้งอ่ะไอโบทุกวันนี้มันยังถันมาถามอยู่เลยอ่ะสรุปมึงกดไซไงบอกอ่ะกูเฉลยเลยนะกูกดกากบาทโอเคนั้นเองเหรออะไรอย่างเงี้ยเราชอบมีแบบมีสกิลที่ได้ติดตัวมาจากการที่เราไปท่องโลกกว้างที่ร้านเกมแล้วก็พอมากลับมาเล่นกับเพื่อนที่บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเลยได้โชว์แบบโชว์สกิลอะไรเงี้ยไม่อยากจะเรียกว่าตัวเองเป็นเรียลเกมเมอร์หรือไงเราเป็นว่าเราเป็นเด็กติดเกมมากมากซะจนเราไปโตที่ร้านเกมจน PlayStation 1ออกป้าเราบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุกวันที่ป้าให้เงินไปเล่นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอามารวมกันแล้วซื้อเครื่องเกมไหมยกมือไหว้ของป้ามันควรจะซื้อตั้งนานแล้วที่ใช้คำว่าติดเกมเราติดในเวลาว่างมากกว่าไม่มีการโดดเรียนเพื่อที่จะไปเล่นเกมจำได้ว่าพกเมมโมรี่การ์ดติดตัวตลอดเวลาจนไปเชียงเม้งที่ตรังบ้านญาติยังสามารถเอาเซฟตัวเองไปเสียบเล่นกับเกมซูเปอร์โรบอทของพี่เขาได้เอ้าพี่มีเครื่องเกมเหรอโหยพี่มีซูเปอร์โรบอทด้วยเหรอเอาเซฟมาพอดีขอเล่นต่อหน่อยไปถึงตรังกูยังเล่นได้อะไม่น่าเชื่อกูจะพกทำไมเราเป็นเด็กติดเกมแบบขั้นหนักเมก้ากับเกมแม็กซื้อทุกเล่มเก่ามากถ้าถามว่าอยากให้ลูกชายมานั่งเล่นด้วยไหมก็แน่นอนครับก็คงอยากให้เขาเล่นด้วยเราเชื่อว่าเราจะหาเกมที่เหมาะกับช่วงวัยของเขาได้แน่ๆรอเขาโตกว่านี้อีกหน่อยไม่ห่วงอะไรเลยกับการที่เขาจะเล่นเกมเพราะเราเชื่อว่าเราแบ่งเวลาให้เขาได้เหมือนที่เราแบ่งให้ตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เป็นเด็กติดเกมที่ไม่ได้เสียอะไรเลยในชีวิตสำหรับผมมันก็เป็นความบันเทิงที่ไม่ต่างอะไรจากดูหนังจากให้ลูกนั่งดูการ์ตูนผมว่ามันเท่ากันถ้าเราเลือกเกมที่เหมาะกับช่วงวัยของเขาน่าจะได้ฝึกสมองเพิ่มกว่าการดูการ์ตูนด้วยซ้ำสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือการที่เขาแอบไปเล่นอะไรที่เราไม่รู้มากกว่าถ้าวันนึงลูกมาสกิปบอกป้าอยากเล่น GTA อ่ะชัวร์นะนั่งเล่นด้วยกันแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ไหมมันน่ากลัวยังไงนะถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงอะไรเงี้ยอย่าปล่อยให้เขาไปเล่นคนเดียวอะที่เราบอกว่าเราไม่ห่วงเพราะว่าเราได้เห็นเกมหลายๆเกมที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีพิษมีภัยอะไรกับเด็กอะไอเกม Little Big Planet เนี่ยถามว่ามันมีอันตรายอะไรกับเด็กวะยังไม่เห็นข้อเสียสักนิดหนึ่งเลยนอกจากเขาไปมองจอใกล้ๆหรือว่าเล่นนานเกินไปนั่นคือข้อเสียแต่ว่าด้วยตัวเกมเองแล้วถ้ามันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมโอ้โหมันฝึกการควบคุมสมองที่สั่งการโดดไปตรงไหนโดดให้ตรงมันมีแต่เรื่องพัฒนาการทั้งนั้นเลยเราว่านะเชื่อว่าอันนี้แม่งจะเป็น
คำพูดที่เด็กยุคนี้จะบอกกับผู้ปกครองเยอะมากเพราะว่าการจะไปเป็นนักกีฬา e-sport อาชีพมันมีให้เห็นไงแล้วมีคนทำได้ไงแต่สิ่งที่เราเองก็รู้สึกขนาดเราเล่นเกมขนาดนี้กับการไปเป็นมืออาชีพมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่ไกลมากเลยนะเราก็คงต้องบอกลูกตามนี้ว่าป้าก็เคยอยากจะเป็นนักเล่นเกมอาชีพแหละใน 100,000 คนเนี่ยมันมีอยู่ 4-5 คนที่ไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยงั้นก็พิสูจน์ให้ป้าเห็นก่อนว่าเป็นที่1ในหมู่บ้านให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยขยายออกไปอ่ะไปเป็นที่1ในเซิร์ฟนี้ให้ได้ก่อนนะค่อยๆพัฒนาให้เห็นพิสูจน์ให้เห็นซิว่ามีทักษะมีสกิลมีพรสวรรค์พอที่จะไปได้จริงๆไม่ใช่ว่าแค่พูดขึ้นมาเพื่ออยากเล่นเกมมากขึ้นต้องทำให้เขาเข้าใจว่าไปอยู่ตรงนั้นน่ะการเล่นเกมมันจะไม่สนุกแล้วนะเมื่อไหร่ที่เราเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอาชีพความสนุกมันจะลดลงแล้วนะต้องนั่งคุยกันยาวแล้วทำให้เขารู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันเหนื่อยนะเว้ยถ้าจะขึ้นไปเป็นนักกีฬาอาชีพ